ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เบสก็จะมารีวิวกระดาษโน้ตอันเล็ก Disney Princess นะคะก็เบสเลือกมาทั้งหมด3ลายด้วยการเพิ่งจะเริ่มซื้อเองเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหาไม่ค่อยเจอไงคะไปเจอที่ร้านเกรฟตัวนี้เนี่ยราคาที่เบสซื้อมารู้สึกจะ65บาทนะคือค่อนข้างจะถูกเลยนะคะเพราะว่าซาริโอเนี่ยแพงกว่านี้อีกนะเบสจะได้มา3อันด้วยกันนะคะก็จะเป็นตัวแรกนี่Disney character ก็คือเขาจะมี3 character ด้วยกันก็คือจะมี Alice in Wonderland, Ariel แล้วก็จะเป็น Rapunzel นะคะอันนี้จะเป็น Rapunzel แล้วก็ Ariel คือสรุปมี Rapunzel กับ Ariel หลายอันเลยแล้วก็ขาด Alice นะคะแต่ว่าจริงๆไม่เห็นหลายๆนะไม่เห็นแบบตัว character อื่นๆด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันทีละอันนะคะเริ่มจากตัว Disney character ก่อนละกันนะน่ารักมากเลยเป็นตัวการ์ตูนแบบน่ารักเป็นเด็กน้อยนะคะข้างในลายแรกจะเป็นแบบนี้ไม่รู้ทุกคนเห็นลายไหมลายเขาจะลางมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นแนวนอนนะอลิซอยู่นี่แอเรียลกับรพันเซลอยู่ตรงนี้นะคะน่ารักมากขนาดก็จะใหญ่ประมาณเท่าอันไหนเล็กกว่าอันนี้นิดนึงอะค่ะทุกคนหรือเท่ากันเลยอ๋อเท่ากันเลยนะคะก็คือเป็นกระดาษเล่มเล็กที่ไม่ได้ใหญ่มากอันนี้มันจะมีเล็กกว่านี้อีกอย่างเงี้ยจะเล็กกว่าเห็นมั้ยต่อไปนะคะเรามาดูตัวแอเรียลกันบ้างวิแอเรียลน่ารักนะคะกับเจ้าฟราวเดอร์ข้างหลังไม่มีอะไรเลยนะเปิดดูข้างในกันนะคะข้างในตัวนี้เนี่ยเป็นแนวตั้งสวยงามมากเลยเห็นปะแล้วก็อันที่2น่าจะเป็นแนวนอนหรือเปล่าแนวนอนอุ๊ยพรีมมากเลยแอเรียลของเราสวยงามแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นตัวราพันเซลนะคะหน้าปกสีหวานมากนี่หน้าแรกเห็นไหมแล้วก็หน้าที่สองอุ้ยตัวนี้น่ารักมากน่าไปจัดอีกหลายๆคาแรคเตอร์เลยนะคะเบสเห็นมีอลิซมีหลายคาแรคเตอร์เลยสำหรับตัวนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้เบสต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูว่าเบสจะมารีวิวอะไรค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย